อยู่59500มีน้ำเงินมีแดงมีขาวนะครับเพื่อนครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดู Honda Lead 125สีน้ำเงินนะครับตัวใหม่นิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจนะหรือว่ามีน้องๆนะครับอยากได้สักคันนึงครับแนะนำเลยครับร้านทรงประสิทธิ์ยนต์นะครับสาขาสุรานารายณ์นะครับใครสนใจก็มาดูที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้มีเลยนะครับ2คันแล้วก็มีสีขาวอีกสีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านอัปเดตราคาตารางกันก่อนนิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจนะครับขอโดนดูรอบคันก่อนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาเนาะมันเผื่อเพื่อนๆ นะครับยังไม่ได้ดูนะครับก็คนไหนดูแล้วนะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับก็คอมเมนต์นะครับบอกได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากยางหน้าเลยแล้วกันนะครับยางหน้าเป็นของ IRC นะครับขนาดยางตัวนี้อยู่90/90/12นะครับล้อแม็กก็เป็นสีออกบอนบลอนนะครับลายก็เป็นตัววายนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังเวลาเรากำเบรกนะด้านหลังนะครับระบบเบรกด้านหน้าจะทำงานด้วยนะครับด้านหลัง70ด้านหน้า30นะครับจะกระจายแรงเบรกมาด้านหน้าแต่ถ้าเรากำขวามือนะครับหรือกำเบรกหน้านะมันก็จะทำงานข้างหน้าล้อเดียวเท่านั้นบางคนหน้าก็เป็นสีน้ำเงินนะครับครอบด้านหน้านะตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ด้านหน้านะครับตัว Honda Lead นะครับเพราะว่ารุ่นอื่นเขาจะอยู่ที่วางเท้าเนาะหรือว่าอยู่ใต้เบาะนะครับแต่ Honda Lead จะอยู่ด้านหน้านะครับเวลาเปลี่ยนแบตเป็นอะไรก็จะถอดน็อต2ตัวแล้วก็ดึงออกนะครับมันจะเป็นกิ๊บล็อกนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับตัวเก่าจะไม่มีนะครับจุดนี้จะเป็นแบบเรียบๆไปเลยนะครับตัวโฉม2022จะมีตรงนี้ด้วยนะครับวิธีสังเกตเนาะดูนิดนึงนะครับใครซื้อรถนะครับเดี๋ยวจะซื้อเป็นตัว2021ไปนะครับตอนนี้เป็น2022แล้วครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ขอบด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีเงาๆนะครับชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดสีรถตัวกลางอีกจุดนึงครับประมาณนี้เลยไล่มาด้านข้างด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเก็บของหรือว่าสามารถวางโทรศัพท์มือถือนะครับชาร์จแบตมือถือได้ตัวนี้เวลาเปิดเราก็ดึงเปิดปิดนะครับปกติอย่างนี้นะครับนอกจะมีเพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงก็จะเป็นชุดสมาร์ทคีย์นะครับเพราะว่าตัว2021ไม่มีนะครับตัวสมาร์ทคีย์วิธีใช้รีโมทยังไงก็เหมือนกับพอสกูปตี้พิเศษนะครับเหมือนกันนะครับเวลาเราใช้ปุ่มบนเป็นล็อกกดล็อกนะครับปุ่มล่างจะเป็นไว้เปิดปิดเสียงนะครับลงทะเบียนรีโมทอะไรพวกนี้ครับสามารถใช้ปุ่มล่างนะครับแล้วก็ใครมาเปิดเนี่ยอย่างสมมุติเราจะสตาร์ทเครื่องรถนะครับเรากดสตาร์ทแล้วนะครับเปิดรถไม่ได้นะครับให้เราลองกดปุ่มล่างดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไฟสีแดงแบบนี้คือแบบนี้คือกดตรงนี้สตาร์ทไม่ได้นะต้องกดปุ่มลากค้างแบบนี้ก่อนให้เป็นสีเขียวนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจกดหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ในเป๋าเราเงี้ยมันสามารถบางทีมันกดมีอะไรมากดทับมันนะครับมันก็เป็นเหมือนกันนะครับมาดูด้านบนนะครับนักปัดเลนไม้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆตัว2021นะก็จะมีเพิ่มเข้ามาระบบไฟเตือนตัวกุญแจครับเพิ่มเข้ามาอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดนะครับมีบอกนาฬิกาบอกทิปนะครับสวิตช์ข้างขวามือนะครับจะเป็นสวิตช์ Idling Stop นะครับสวิตช์ Start นะครับส่วนซ้ายมือเป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมี
ตัวนี้อีกจุดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดถังน้ำมันนะครับแต่ว่าเวลาเรากดตัวเนี้ยเราต้องอยู่ตำแหน่งตัวเดียวกันนะครับตอนที่จะเปิดเบาะเปิดถังอ่ะตัวนี้คือเปิดเบาะนะครับตัวล่างตัวบนคือเปิดถังน้ำมันดูประมาณนี้นะครับเวลาเราเติมน้ำมันนะครับเราก็เปิดเติมได้เลยน้ำมันก็เติมแก๊ส9195นะครับหรือว่า E20ก็เติมได้นะครับตัวนี้เวลาเราปิดเราก็ดันข้างนะครับเพื่อนๆดันตัวนี้นะครับปั๊บนี่เวลาเราเปิดแล้วกดตัวบนแต่ตัวกุญแจหรือว่าตัวเตาแก๊สที่เราเรียกกันนะครับต้องอยู่ตำแหน่งตัวนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมตัวนี้ตรงกันเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดเบาะเปิดถังได้นะครับแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งอื่นมันจะเปิดไม่ได้เราปิดก็ดันข้างกดเข้าไปแบบนี้ได้มาดูเบาะด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเป็นเย็บ2ชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นแบบผ้าออกจุดเล็กนะครับเป็นจุดนะไม่ใช่เรียบนะครับเป็นจุดเล็กนะครับแล้วด้านหน้าจะเป็นจุดใหญ่นะครับแล้วก็มีตัดจุดใหญ่ด้านหลังเป็นขอบอีกนิดนึงนะครับส่วนจับหลังนะครับหรือว่าที่จับกดเท่าที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับจะไม่มีรูมาให้นะครับจะเป็นสีบรอนซ์แล้วก็จะมีสติกเกอร์ว่ารีดนะครับเป็นชุบพรีเมียมนะตัวนี้เป็นแบบนูนนะครับสามารถสัมผัสได้เลยเห็นไหมด้านล่างที่วางเท้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่พักเท้าหลังนะครับของรถฮอนด้าเดี๋ยวนี้ทำมาดีนะผมว่ามันทำก็ทำแบบเก็บดีครับเพื่อนเนี่ยไปแนบไปกับตัวรถเลยนะครับเวลาเราเปิดเอามาใช้งานหรือว่าเราจะเหยียบแล้วก็ดันออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็นม็อกใหม่นะครับเป็น EFP พัดคือเป็น4วาล์วเครื่องยนต์125 cc นะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับตัวนี้ชุดหลังก็เป็นสีดำไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับยังถอดเปลี่ยนได้นะครับขนาดยางหลังตัวนี้110/90ขอบ10นิ้วนะครับกันร้อนท่อนะครับด้านบนจะเป็นสีบอนด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับแต่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเป็นงานพลาสติกหล่อเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่เหมือน PCX นะครับจะเป็น2ชั้น3ชั้นเป็นยึดน็อตยึดนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานตัวเดียวกันเลยแค่ทำสีนะครับแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะก็จะใหญ่มากนะครับบอกเลยว่าใหญ่มากอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ 52.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรามาดูราคากันนะครับภายนอกก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับร้านสงกสิยนต์สาขาสุรนารายณ์นะครับก็ใครบอกว่ามาจากช่องผมนะครับมีส่วนลดให้แล้วกันนะครับแล้วว่าถ้าไม่มีส่วนลดก็จะมีของแถมให้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับลองแคปหน้าจอมาดูนะครับแล้วก็บอกว่าดูมาจากช่องนี้นะครับมีเพื่อนๆถามหลายท่านว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับอยู่โคราชนะครับหรือว่านครราชสีมาอยู่ในเมืองนะครับก็คืออยู่ถนนสุรนารายณ์นะครับตรงเทคโนราชภัฏนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูได้นะครับเลยปั๊มปตท.ไปทางจอหอนิดนึงนะครับประมาณสัก500เมตรนะครับก็ถึงละนะครับร้านใหญ่มากมาดูตารางกันผ่อนนะครับตอนนี้อยู่59500มีน้ำเงินมีแดงมีขาวนะครับมี3สีใช้เงินดาวอยู่ 8,000 นะครับตอนนี้คือดาวล้านนะครับ 8,000 นี่คือดาวล้านนะครับตารางบนนะครับส่ง12งวดก็ 5,000 กับอีก20บาท24งวด 2,950 นะครับ36งวด 2,120 นะครับไฟแนนซ์ใช้เงิน9บาทส่ง 3,100 23บาทนะครับ36งวดไฟแนนซ์ก็ส่งพอๆกันนะครับอันนี้คือเฟซนะครับอันนี้คือไลน์ไม่ต้องมีแอดนะครับส่งเลยพิมพ์เลยครับอันนี้คือเบอร์โทร0819979592นะครับของแถมก็มีเสื้อมีหมวกนะครับมีพวงกุญแจมีผ้าเช็ดรถประมาณนั้นนะครับก็ท่านนอกเหนือจากนั้นก็แคปหน้าจอไว้เลยครับอาจจะมีของแถมเยอะกว่านั้นครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยหรือว่าใครอยากดูตารางการผ่อนรุ่นไหนก็เม้นมาเลยครับรถเยอะมากครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม